ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมรายการ Speed Rider ครับกับช่วงที่2ของรายการเรานะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับต้องบอกว่าในเบรกนี้นะฮะมีเรื่องราวนะครับที่เราไปลุยกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนี้เค้าเรียกงานเปิดตัวรถใหม่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการออกทริปนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันและเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแตงคิดถึง Xpeed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกามานะครับในสักครู่นี้ในเบรกแรกเราเกริ่นไว้ในเรื่องราวของการขับขี่นะครับที่ได้รับเชิญไปของ Honda แล้วก็มีงานนะครับเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆสบายๆของ Comedy เขาจัดเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่รักในเรื่องของรถสกูตเตอร์นะครับมารวมตัวกันแล้วก็มีปาร์ตี้เล็กมีการจับฉลากของรางวัลแจกรถ1คันด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปชมในเรื่องราวว่างานวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับกับ Comedy Fanship Nice Party ไปชมกันแฟนสปีดไรเดอร์ที่ติดตามเราเป็นประจำนะครับวันนี้เรากับทีมงานนะครับมาอยู่กันที่งาน Comedy Friendship Nice Party นะครับซึ่งเป็นงานจัดประจำปีเป็นงานเลี้ยงสำหรับกลุ่มที่คนที่รักในเรื่องของสกูตเตอร์ซึ่งเป็นสมาชิกของ Comedy ซึ่งเป็นใช้โลโก้ของกลุ่มเสือดำนั่นเองวันนี้เราอยู่กันที่นะครับร้านอาหารวาระเวลานะครับช่วงนวมินนะครับเรียบทางด่วนก็แน่นอนว่าวันนี้สมาชิกในกลุ่มสกูตเตอร์ที่ใช้ Comedy ไม่ว่าจะเป็นตัว125หรือ200นะครับก็จะมารวมตัวกันนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมาจากหลายที่วันนี้เราจะมาปาร์ตี้แล้วก็มีการร่วมสนุกรับประทานอาหารนะครับเครื่องดื่มรวมไปถึงวันนี้แน่นอนครับลุ้นรางวัลพิเศษก็คือจับฉลากนะครับแจกรถโกมดิ125ซีซี1คันบรรยากาศภายในงานจะสนุกสนานขนาดไหนมีเกมให้เล่นมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในกันครับตอนนี้นะครับก็จะมาอยู่ในกิจกรรมภายในนะครับซึ่งมีเกมการเล่นแจกของรางวัลซึ่งตอนลงทะเบียนนะครับก็จะมีคูปองให้เล่นรางวัลนะครับก็มาแจกของตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับพวงกุญแจครับเป็นผ้าพันคอนะครับนะครับเดี๋ยวมาชมครับว่าผมจะทำได้ไหม2ลูกทำได้ครับผมนะครับมีอีกมากมายนะครับอีกมากมายมีปลาโป่งด้วยนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศภายในรวมๆดีกว่านะครับเราเนี่ยมาเรามาหาแล้วค่ะ
นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับกิจกรรมของสุขบดีซึ่งจัดให้สำหรับกลุ่มครับเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็สมาชิกลูกค้าต่างๆที่มาได้ร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ภายในวันนี้ก็นะครับทุกท่านมีนะครับได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือไปกับกิจกรรมเล่นเกมต่างๆรวมไปถึงภายในที่บอกมานะครับว่ารางวัลแจกรถก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีความสุขสนุกสนานกันไปและแน่นอนครับกับกิจกรรมในครั้งหน้าของสุขบดีจะเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นที่ไหนเรามาติดตามกันต่อไปนะครับผมโอ้โหงานเฮฮาปาร์ตี้มากงานปาร์ตี้แล้วก็โหแจกหนักอ่ะแจกรถ1คันใช่มั้ยซึ่งสมาชิกวันนั้นก็เป็น100นะไม่ใช่น้อยๆนะเป็น100คนเลยนะก็จับฉลากแล้วก็เล่นเกมเสร็จก็มีไอ้คูปองต้องเล่นให้ครบทุกเกมนะเข้าไปเล่นให้ครบทุกเกมมีตาปั๊มเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ส่งคูปองพร้อมรายชื่อนะครับแล้วก็ไปชิงโชคกันอ๋อก็หมายความว่าถ้าใครที่จะลุ้นรางวัลใหญ่คือรถเนี่ยต้องเล่นครบใช่ก็ดีนะเหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรมด้วยเวลาที่เข้าไปเจอกันเยอะๆเนี่ยคนจะได้บอกว่าให้ความเป็นเองใช่เออน่าสนใจได้จำไว้อันนี้เป็นงานปาร์ตี้ที่ผมไปมาทีนี้มาถึงงานพี่ตู่แล้วโอ้โหก็ได้รับเทียบเชิญนะครับจากบริษัท AP Honda จำกัดในส่วนของ Honda Big Wing นะฮะซึ่งก็เดินทางกันในเช้าวันเสาร์ที่5ใช่มั้ยวันเสาร์ที่5เออถูกต้อง วันเสาร์ที่5นะฮะไปจังหวัดเชียงใหม่โดยในครั้งนี้กิจกรรมของ Honda ใช้ชื่อว่า Honda Adventurerับสมัครเฉพาะคนที่ขับรถที่เกี่ยวกับรถแอดเวนเจอร์ทุกตัวของ Honda สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเส้นทางเนี่ยวางเอาไว้ว่าเริ่มสตาร์ทกันที่ศูนย์เซฟตี้ไดวิ่งเซ็นเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าโอ้ยใหญ่ระดับภาคพื้นเอเชียคันนี้เลยนะแล้วก็ออกสตาร์ทกันนะครับแล้วก็เดินทางสู่ปลายแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งระหว่างทางก็มีเรื่องเล่ามากมายเขาบอกว่าไม่ได้ขี่กันแค่บนทางดำอย่างเดียวเขามีการแบบว่าลัดเลาะเข้าไปทางฝุ่นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์สมรรถนะของตัวรถด้วยซึ่งเจตนาของผู้จัดเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยรถเนี่ยซื้อมาแล้วนะครับแล้วมันใช้งานได้อะไรยังไงขนาดไหนนะครับถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีรูปมาฝากแล้วก็เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะฮะเดี๋ยวจะเล่าแล้วก็บรรยายไปตามรูปละกันนะครับมาไปชมกันครับมีไหมส่งรูปมามีคลิปใช่ไหมเยอะเลยการขับขี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเป็นฝนตกด้วยป่ะโอ้โหฝนตกด้วยก็คืออันนี้เป็นรูปภาพนี่ก่อนนะแล้วก็ออกสตาร์ทกันที่ Honda Safety Diving Center นะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์ Honda Safety ที่รองรับในเรื่องของผู้เข้าอบรมได้มากกว่า300คนไปจนถึงในเรื่องของเนี่ยนี่คือห้องเข้าอบรมนะครับผู้ที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้คือพี่หมีซุปเปอร์แบร์สาครอยู่เย็นนะครับปัจจุบันก็นิสสันทูวิลแอคชั่นนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นการอบรมกันก่อนตรงนี้คือพวกสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยไปถึงไม่ทันเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของผู้ที่เข้าร่วมโดยกิจกรรมเนี่ยจะมีเป็นการเล่นเกมด้วยเล่นเกมคือเกมแรกเนี่ยจะให้ขี่ในลูปของศูนย์เซฟตี้ที่เขาวางเอาไว้ทั้งทีมทำเวลาได้เท่าไหร่ก็จะเอามาประเมินกันนี่ครับนี่คือส่วนแรกนะครับก็คือผู้เข้าอบรมนะฮะมาที่ภาคปฏิบัติแล้วนะครับก็มีที่นั่งคอมอยู่นั่นก็เป็นอดีตแชมป์นะน้องเจ้อรุณกรุงพินโปนนะครับปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นครูฝึกเซฟตี้แล้วนะครับแล้วก็นักแข่งหลายๆท่านก็มาเป็นครูฝึกของที่นี่ด้วยนะครับจากที่แบบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางท่านก็ยังไม่รู้หรอกว่ารถคันนึงเนี่ยจะขี่ได้ขนาดไหนกันก็เลยต้องมีการสาธิตโดยใช้เจ้านี่เลย CRF 1000L หรือ Africa Twin นั่นเองนี่ก็คือลูปที่เขาสร้างไว้จะมีเรื่องของทางสลาลอมนะฮะแล้วก็ขึ้นเนินไปแล้วก็ยูเทิร์นบนเนินไปถึงสอนในเรื่องของการซ้อนด้วยนี่แหละคันนี้แหละที่เขาให้ผมขี่ออกทริปเพราะบอกว่าเนี่ยเป็นยางหนามให้แล้วนะแล้วก็ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนะครับสามารถที่จะลองได้โดยที่จะใช้ตัว4จังหวะนะครับ125 cc ตัวที่เห็นนี้นะครับก็คือเหมือนกับรถเด็กนั่นแหละซึ่งถือว่าขี่ง่ายสุดละแล้วก็นี่มีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จอกเดินทางโดยตอนแรกเนี่ยเขาจะให้แบบพวกเราไปเป็นแบบสื่อทั้ง6คนเนี่ยจะให้แบบไปทำข่าวเฉยๆตอนหลังก็เลยอ่ะเอากระดาษทรายไปด้วยโดยที่ให้ไปร่วมเล่นเกมด้วยก็เป็นกลุ่มที่8ขึ้นมาผลปรากฏว่าทีมพวกเราได้อันดับที่2 เพราะว่าเกมแรกเราไม่ได้เล่นกับเขาไงเกมแรกนี่คือต้องขี่วนในลูปอ่ะแล้วแบบมันต่อให้ได้อันดับ2เฉยเลยก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอสลัดติดแล้วก็ใช่ให้ลูกค้าให้ลูกค้าสนุกกันนะครับนี่คือสมาชิกที่มาจากทั่วประเทศเลยรถลูกค้าทั้งสิ้นวันนั้นก็คือ58คันรถตัวเองก็เถอะ
รถคันรถมันเลยรถคันรถมัน58คนนะที่มาถือว่าเยอะนะก๊อฟเยอะแล้วก็ตรงนี้ฮะสะพานที่เริ่มต้นช่วงเดินทางมีซ้อน2ด้วยมีซ้อน2ด้วยแอฟริกาทวินนะฮะตัวนี้เป็น DCT ขับขี่ง่ายนะครับตรงนี้คนเชียงใหม่น่ารักมากเลยแบบว่าเราเดินบอกขออนุญาตนะครับเดี๋ยวช่วยหลบนิดนึงเดี๋ยวจะมีขบวนมอเตอร์ไซค์ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยล้อมาเยอะมั้ยก็ตั้งใจดูแล้วเขาก็หลบเคลียร์ทางให้เราก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็เป็นการช่วงประชุมช่วงอะไรนะจะเล่นเกมแรกนี่มาถึงเขาถามว่าให้ดูว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีกี่คันและรถรุ่นอะไรบ้างไอ้เราก็เฮ้ยสื่อมากี่คนวะเนี่ยโดยที่ห้ามไปถามด้วยนะเขาให้แบบว่าตัวแทนกลุ่มและตัวแทนกลุ่มก็เนี่ยฮะโดนถีบออกไปเพื่อนรักมากนะฮะโดนถีบออกไปก็ตอบผิดตอบถูกก็ไม่รู้นี่ครับนี่ครับก็คือตัวที่ผมทำมาขับขี่นะครับก็ต้องขอบคุณครับภาพจากน้องบอยทูวิวใช่ไหมขี่สวยแล้วก็คันที่ตามมาก็เป็นน้องแบงค์จากนิสสันฟาสต์ไบค์นะครับโชคดีนะที่เขาเปลี่ยนยางปุ่มมาให้นี่บางช่วงเนี่ยมีแบบพี่ควายน้องวัวอย่างเงี้ยคอยขวางทางเรานะคือสัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติจริงๆครับเป็นแบบเส้นทางที่แบบคนเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะทำให้เราเนี่ยรู้ไงนี่คือเด็กๆนะมันยังมียิ่งกว่านี้อีกก็รองเท้าสีหวานๆ นะฮะเสื้อสีสดๆหมวกสีสดๆนะครับเป็นทางที่แบบว่าเขาบอกว่าเอาไว้แค่แบบผ่านไปผ่านมาโดยที่แบบไม่ค่อยมีใครสัญจรกันแต่ว่าเราก็ระวังนิดนึงอ่ะในเรื่องของการขับขี่นะสวยไหมตอนเช้านี่หมอกคุมเลยนะยาวไม่หมอกมาหมอกยาวมาก นี่อาจจะเป็นแบบครึ่งทางนี่ครึ่งทางตอนแรกนะก็แวะกันนะครับโดยที่บางกลุ่มเนี่ยเขาก็แบบมีการแบ่งเอ้าไหนใครสายคุยไหนใครสายลุยก็สายคุยก็ไปเลยนะครับแยกไปทางสะเมิงเลยนะครับแล้วขึ้นป่ายไปส่วนสายลุยก็เนี่ยฮะก็มาทางนี้กันนะครับก็มีเกิดอุบัติเหตุบ้างแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากสำหรับสมาชิกก็อย่างดีซีทีนี่ก็ล้มแปะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลื่นเนาะลื่นมันลื่นเพราะยางเดิมด้วยใช่บางคนไม่ได้เปลี่ยนยางมาใช่นี่ก็ใกล้ละในช่วงที่จะเข้าถึงที่พักไม่น่าเชื่อนะว่ามีทางอะไรเงี้ยเขาจะถามว่าใครดูทางพี่เล่บอกพี่เล่เจ็ดสดาโชตนางอดีตแชมป์เอ็นดูโร่นะครับคือเที่ยวนี้สิ่งที่ผมได้จาก Honda Africa TV นี่คือระบบ traction control ของเขาแน่นอนว่าความที่แบบว่าเราขับขี่เออเนื้อธรรมดาเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาที่แบบพอเจอพื้นลื่นๆก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าเข้าโค้งโดยที่บิดคันเร่งไปดูสิว่าทัชชั่นคอนโทรลมันจะทำงานหรือเปล่าปรากฏว่าพอมีทัชชั่นในมือเนี่ยมันไม่สไลด์แต่ถ้าเผื่อว่าเบรคเข้าไปเนี่ยมันจะแพลตไปเลยนะนี่แบบว่ามันต้องเดินพอมันเดินคันเร่งปุ๊บมันรู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจก็เริ่มปรับตั้งแต่แบบละเอียดสุดแบบอัลเทอร์เนทีฟสุดก็คือระดับ3จนระดับ2ระดับ1แล้วก็พอปรับระดับที่แบบไม่มีทัชชั่นคอนโทรลไม่ได้นั่นรถแตกครับรถหนัก230กิโลนะครับเจอมันฟัดขนาดนั้นเครื่อง 1000cc มันรุนแรงจริงๆนะครับเพราะนั้นก็เลยเหลือทัชชั่นคอนโทรลอยู่ระดับสุดท้ายนะฮะนี่ครับช่วงที่เขาเรียกปางอุ๋งอ๋อปางอุ๋งก็จะมีแบบหมอกลงมาละถ่ายภาพสวยงามมากอันนี้ขาไปขากลับอันนี้ขากลับแล้วก็คือเป็นภาพแบบปนๆกันมานะก็สมาชิกทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ขากลับเนี่ยผมจะไม่อยู่กลุ่มนี้นะเอาแยกไปอีกกลุ่มนึงพวกอันนี้กลุ่มนี้คือเขาบอกว่าสังสรรค์ตอนกลางคืนชิลๆนะแล้วก็ถ้าสายลุยก็ตื่นเช้าหน่อยผมก็เลยออกตัวพี่จริงๆผมก็ไม่ได้สายลุยนะผมอ่ะสายคุยนะนานๆจะลุยทีแต่ก็ไปกับสายลุยแต่ก็ไปกับสายลุยคือโดนล็อกคอไอ้เจ้าน้องแบงค์นอนห้องเดียวกับเราปลุกตั้งแต่ 7:00 นเช้าจ้าไปก็ไปก็เหมือนภาพที่อัพเฟซอ่ะพี่เอกเอาดอมาแซวดูดิดูหน้านี่ครับห้วยน้ำดงครับบรรยากาศดีมากแล้วนี่ก็มีชาวต่างชาติเข้าไปร่วมทริปด้วยนะแล้วก็สมาชิกนะครับมีผู้หญิงขับขี่ด้วยแล้วก็ซ้อนด้วยนะครับก็คือไปเป็นครอบครัวนะฮะทีนี้มีคลิปมีป่ะมีภาพเคลื่อนไหวมีเป็นภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราดูกันก่อนก็คืออันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแบงค์ฟาสต์ไบค์นะครับก็เนี่ย
นิสสันฟัตไบค์แหละก็คือนอนห้องเดียวกันแล้วก็น้องน้องขี่ CB500X แล้วขี่ตามไลน์กันมาปรากฏว่าก็กลัวเหมือนกันว่าจะไปเก็บภาพที่เราไม่อยากให้เก็บมันมีจุดที่คือไอ้ล้มเจ็บน่ะมันไม่เท่าไหร่แต่อายเนี่ยมันเรื่องใหญ่ใช่มั้ยเดี๋ยวสารภาพตอนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นไปมีมั้ยมีคลิปมั้ยลองเริ่มคลิปจากทางดำมาก่อนนี่ครับก็เป็นช่วงเสมิงนะนี่คือที่ผมขี่นี่คือเป็นแอฟริกาทวินที่ใส่ยางปุ่มนะครับตัวนี้เปิดทรักชั่นคอนโทรลระดับ1ก็คือค่อนข้างที่จะน้อยอาการฟรีทิ้งอ่ะยังมีให้เห็นอยู่เวลาที่แบบเราเดินคันเร่งในโค้งเนี่ยยางปุ่มเนี่ยน่าสัมผัสมันก็น้อยอยู่แล้วแต่สังเกตว่าไอ้ช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงทางตรงหรือก่อนเข้าโค้งเนี่ยเวลาที่แบบเรียกเอนจินเบรกเนี่ยโอ้โหท้ายสไลด์เพราะว่าอย่างแรกคือน่าสัมผัสน้อยด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของกริปของเขานะมันไม่ใช่แบบยางที่จะสัมผัสได้เต็มหน้ายางเห็นกระจกมองหลังแบงค์ก็เห็นนะมีตามนี่คือในช่วงที่แยกออกมาจากสายคุยเขาแบ่งเป็น2สายสายคุยกับสายลุยสายลุยเนี่ยจะมา25คันนี่เริ่มเข้าทางที่แบบว่านรกแตกแล้วจุดนี้ก็จะมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ้างดินมันปูลื่นใช่ล้อเลียบสิที่ลงมาน่ะนี่คือผมไปช่วยเขาแล้วก็ดอกนี้ครับตอนแรกขี่ช้าๆขี่ช้าปรากฏว่ามันจะลื่นนี่ก็เลยเนี่ยผมก็เลยแบบเนี่ยนะเป็นทางเป็นเส้นเลยต้องเดินคันเร่งอ่ะเดินคันเร่งให้ทักชั่นมันทำงานอ่ะมันถึงจะเกาะนะครับทีนี้แล้วทีนี้พอคันหน้าอยู่ไลน์นี่จริงๆมันเกาะนะเราเลยต้องเปิดไลน์ใหม่เนี่ยตบบัตรละตายละโอ้ยเบรกก็ไม่ได้ถ้าเบรกนี่พับเลยเพราะเห็นท่านต้องส่งเปิดไลน์ใหม่เป็นเส้นทางที่แบบว่ากำลังสร้างนะฮะนี่เป็นไงนี่คือขากลับไอ้ล้อหนามมันเท่าไหร่หรอกใช่รถที่เบิร์นบางคันเป็นล้อเลียนแต่อันนี้ผมบอกว่าผมไม่เกิดอุบัติเหตุมาเที่ยวนี้ผมก็เลยถ้าเผื่อว่ายังฟิตอยู่ก็คงจะชูดขึ้นมาได้แต่นี่คือขาอ่อนแล้วฮะสังเกตได้ที่ขาขวานะครับคือมันตกไงเอ้าใครนี่ขาหลังร่วงครับมันดินหายดินหายไอ้เวลาทะเบียนเงินคือตอนแรกเขานำมาแล้วเขาให้ผมทิ้งช่วงแล้วแบบผมออกมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่กล้าเบรกกลัวจะล้มแผลอีกทีว่าเราไปล้มแผลมาทีนึงแล้วนะครับก็เลยนี่ฮะมนต์เสน่ห์ของการขับขี่ในรูปแบบเอเวนเจอร์นะครับซึ่งถ้าไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามาไม่ถึงนะครับแล้วก็มีบ้างแหละแหมรถ2ล้อกับทางขนาดนี้ฝากประสบการณ์ที่ได้เจอกับตัวเองโดยตรงครับคือยังไงก็แล้วแต่อย่าไว้ใจใครคืออย่าไว้ใจตัวเองอย่าไว้ใจตัวเองโดยที่อย่าคิดเข้าข้างตัวเองสิ่งที่ผมเจอคือตอนแรกเนี่ยผมตามครูฝึกไปนะฮะหลังจากเส้นทางล่าสุดเนี่ยผมตามเข้าไปนะไม่ให้ย้อนกลับมาตามครูฝึกเข้าไปปุ๊บเรื่องนี้เราก็มีความรู้สึกว่าไอ้น้องแบงค์มันอยู่ไหนวะคือมันก็บัดดี้เราใช่ไหมคือเรามาด้วยกันเราก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดเดี๋ยวเบรกชะลอหน่อยพอเบรกชะลอปุ๊บปรากฏว่าล้อหน้าก็ลงไปอยู่ในร่องแล้วก็พลิกแล้วผมก็จะล้อไม่จะขาขวาลงไปยันพื้นปรากฏว่าแผ่นดินหายและแอฟริกาทวินฮะ230กิโลฮะทับขาผมนะครับโดยที่ผมก็วางใจแป๊บหนึ่งเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวกลุ่มใหญ่เดี๋ยวพวกน้องแบมคงตามมาแหละแต่เฮ้ยโอ้โห3นาทีกันแล้ว5นาทีกันแล้วเฮ้ย10นาทีแล้วอ่ะก๊อฟทำไงแล้วท่อมันทับอยู่ขาเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหเริ่มจากอุ่นนี่เริ่มร้อนแล้วนะเพราะว่าท่อเพราะว่ากางเกงที่เราใช้ก็คือเราใช้กางเกงทัวริงนี่คือส่วนดีของการเลือกอุปกรณ์ถูกป่ะทีนี้เราก็เลยเอาถอดหมวกกันน็อกรวมแรงที่เหลือยันออกมาเนี่ยคือแบบนอนคว่ำอยู่นี่แบบว่ายันอะแล้วแบบด้วยความที่ผิดจังหวะมันก็เลยกึกนิดนึงทีเนี้ยก็เลยเอาวะย้ายจากท่อที่ทับขาทับกางเกงเนี่ยให้ไปทับที่รองเท้าแทนไอ้รองเท้าสีหวานๆเนี่ยก็เลยเขายังชั่วหน่อยนอนนานเลยคือประมาณ10กว่านาทีนะครับแล้วก็เฮ้ยแม่งไม่มาว่ะแล้วไอ้ครูฝึกคันแรกที่เราตามก็เอาไว้แล้วทำไมก็คิดว่าทำไมเราไม่ชูตามเขาไปเลยวะจะได้แบบปรากฏว่าเหมือนดวงไงลูกเขาย้อนกลับมาครูฝึกอ่ะเขาบอกว่าเส้นทางไปไม่ได้ไปดูมาแล้วบอกมาช่วยยกก่อนรอนานแล้วเราก็ได้บอกอ๋อนึกว่าเราพักผ่อนเพราะเขาบอกว่าเขาวอไปถึงเขาบอกไม่ต้องมาใช่ไม่ต้องมา
แล้วก็คิดดูดิถ้าเผื่อว่าเขาเลยไปทางนู้นอ่ะโหแล้วโทรศัพท์ผมก็หยิบยากมากเพราะว่าผมนอนคว่ำใช่ไหมคือผมต้องล้วงตัวเข้าไปเพื่อที่จะปลดกางเกงไอ้นะไอ้กระเป๋าคาดเอวอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้มันโหลบมันหนักมากเห็นผมมาถอดรองเท้าเลยเอารองเท้าออกมาเลยปุ๊บนั่นคือสิ่งที่คิดต่อไปแต่ว่าผมนอนคว่ำอยู่กับแต่คิดว่าต้องแกะมันแกะคิดก่อนแล้วก็จะค่อยๆเอาออกมาโอ้โหดูดิใครฝึกใครอ่ะให้นำอ่ะน้องเกียร์น้องเกียร์อยู่เชียงใหม่นะฮะก็เขาก็ดีแบบโอ้พี่ผมว่าไปไม่ได้หรอกเนี่ยทางเละมากเลยบอกเดี๋ยวยกก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยเอาตัวเอาประกันแล้วพอหลังจากช็อตนั้นก็คือเป็นช็อตคลิปล่าสุดแหละที่ผมแบบย้อนกลับมานั่นคือขากลับย้อนกลับมากลับมาแล้วนั่นคือกลับมานะก็คือขาไปอย่าผ่านตรงนั้นไปแล้วนะกลับอีกครั้งนึงนึกกลับยังไงครั้งโอ้ก็อย่างที่ไลฟ์สดอ่ะอย่างที่ไลฟ์สดก็คือพี่หมีก็พูดขึ้นมาว่ามีข่าวดีคือเราไม่ได้ไปต่อแล้วนะแต่ข่าวร้ายคือเราต้องกลับทางเดิมก็ดีสนุกดีก็เป็นสีสันนะฮะตอนนี้ก็ยังล้าวๆอยู่เวลาเดินก็คือไม่ได้ปวดอะไรก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่แบบเป็นห่วงแล้วก็ถามกันทางอินบ็อกซ์ด้วยเมื่อวานนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะยังเดินมาทำงานได้ยังขี่รถจักรยานยนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยววันพุธกับพฤหัสนี้จะต้องไปทดสอบ KTM ตัวใหม่ที่หัวหินด้วยสายลุยอีกเหมือนกันนะครับใช่ตัวนี้โขกกันเยอะด้วยตัวนี้โขกกันเยอะเป็นตัว12 Super Adventure 1290แล้วก็ตัว1190เนี่ยบอกเลยว่าโหดกว่าเยอะเป็นตัวใหญ่สุดของ KTM เขาแล้วแต่เขาบอกว่าเส้นทางเขาไม่ได้เป็นเส้นทางธรรมชาติแบบนี้เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาเป็นฐานไว้เป็นรูปๆให้เราแบบขับขี่ฝ่าอุปสรรคนู่นเข้าโค้งขึ้นเนินลงเนินต่างๆซึ่งไม่ใช่เส้นทางอย่างที่ไปกันเป็นการสร้างขึ้นมาและที่สำคัญคือพอเสร็จจากวันพุธพฤหัสวันศุกร์เรามีเปิดตัวฮุสคาวาน่ากลับไปด้วยฮุสคาวาน่าที่นิมิตใหม่ซึ่งชื่อที่บอกมานี่เป็นวิบากล้วนๆสายวิบากล้วนๆฮะช่วงนี้ฮิตเหลือเกินแต่ก็ยังว่าแหละก๊อฟเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเนี่ยรถถังเลียบนี่จะปล่อยไม่ค่อยออกใช่เขาก็เลยมีการตลาดใหม่โดยการที่อ้าวไหนๆก็หน้าฝนแล้วเอารถเอ็ดเวนเจอร์มาทำตลาดเลยนี่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงลุยของพวกเรานะครับฮุสคาวาน่าเลยก็ไปขี่ฮุสคาวาน่าที่ได้เคมไม่ได้ไปพี่ตู่ไปกับทีมงานสรุปยังไงครับเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปทิ้งผมอีกแล้วไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปติดงานมีงานเยอะโอ้ยต้องเปิดดูคติอีกอ่ะบอกใช่ดูคติก็มีเปิดตัวซุปเปอร์สปอร์ตก็เลยแยกร่างกันทำงานดีกว่าใช่ใช่แบ่งกันไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider